สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชาแชนเนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะการแชร์หน้าจอในไลน์กันค่ะในกรณีที่เราเนี่ยกำลังทำการวิดีโอคอลอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยอยากให้เพื่อนๆ เห็นข้อมูลในหน้าจอของเรานะคะหรือว่าอยากจะแชร์แบบเฮ้ยคลิปใน YouTube อันนี้ดีจังเลยนะคะแล้วอยากให้คนที่เราวิดีโอคอลอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือครอบครัวเนี่ยเห็นค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะพอจะมาบอกกันนะคะว่าวิธีการแชร์เนี่ยจะต้องแชร์ยังไงนะคะแล้วก็จะทำให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะโดยสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ใครนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะทุกคนเราหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปดูวิธีกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวพลอยนะคะจะเป็นตัวหน้าจอของพลอยนะคะคือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนาะเดี๋ยวพลอยเนี่ยจะเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะคะในการทำการแชร์หน้าจอให้เพื่อนของพลอยดูค่ะเดี๋ยวพลอยนะคะจะขึ้น2จอนะคะให้เพื่อนๆดูกันนะก็อันนี้นะคะจะเป็นจอของพลอยเองนะคะก็คือวิธีการที่จะแชร์หน้าจอเนี่ยเราจำเป็นจะต้องวิดีโอคอลอยู่นะคะทุกคนถึงจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้เนาะก็ให้เรานะคะมาโฟกัสที่ตัวโทรศัพท์ของเรานะคะเพื่อนๆกดที่หน้าจอไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะด้านล่างนะคะจะมีคำว่าแชร์หน้าจออยู่ค่ะเพื่อนๆกดเข้าไปที่คำว่าแชร์หน้าจอได้เลยเนาะโดยมันนะคะจะมีการแชร์หน้าจอนะคะในตัว YouTube ค่ะทุกคนแล้วก็แชร์หน้าจอของคุณค่ะทุกคนถ้าเป็นการแชร์หน้าจอใน YouTube นะคะมันก็จะเด้งเข้าตัว YouTube ไปเลยเนาะแล้วเราเนี่ยก็ให้เพื่อนหรือแฟนของเรานะคะดูคลิปวิดีโอพร้อมกันได้เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้นะคะเดี๋ยวพอจะแชร์หน้าจอผ่านหน้าจอของตัวพอเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราให้ดูเปรียบเทียบกันนะคะ2เครื่องเนาะพอจะกดคำว่าแชร์หน้าจอของคุณนะคะก็อ่ะกดคำว่าแชร์หน้าจอของคุณไปได้เลยเนาะหลังจากนั้นนะคะกดคำว่าเริ่มถ่ายทอดสดกับเพื่อนๆพอเราเริ่มถ่ายทอดสดนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยปัดออกจากตัวแอปไปได้เลยเนาะนี่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวพอจะเลื่อนเป็นแบบหน้าโฮมหน้าหลักของพอให้ดูเนี่ยเพื่อนของพอนะคะก็จะเห็นว่าโอเคพอเนี่ยเลื่อนอันนี้ให้ดูนะคะพอใช้แอปอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็จะเห็นนะคะทุกคนหลังจากที่เราแบบว่าให้เพื่อนดูนะคะจนเสร็จสิ้นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคแชร์ให้ดูจนครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากหยุดนะคะเพื่อนๆให้เรานะคะไปกดที่ตัวสีแดงๆนะคะที่มุมด้านบนนะหลังจากนั้นนะคะกดคำว่าหยุดถ่ายทอดสดค่ะทุกคนอันนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็สามารถกลับมาคุยกับเพื่อนได้เหมือนเดิมตามปกติแบบนี้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือวิธีการแชร์หน้าจอในไลน์นะคะทุกคนซึ่งพลอยก็เอามาบอกกันแบบละเอียดเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากแชร์ข้อมูลอยากกดอนุนันนี้ให้ดูนะคะบางทีมันยุ่งยากซับซ้อนนะคะก็กดแชร์ผ่านทางไลน์ให้ดูกันก็ได้นะคะทุกคนแต่อย่าลืมที่จะวิดีโอคอลด้วยนะครับอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากคลิปดีๆไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็ฝากที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย